สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆ นะคะจะเป็นเส้นใหญ่นะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดนี้นะคะจะเป็นเส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะค่ะเป็นเส้นใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหลอดจะมีกุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาผัดกันได้เลยนะคะเราเอาผักทั้งหมดเลยนะคะที่เราอยู่ในตู้เย็นนะคะเราจะเอามารวมผัดกันหมดนะคะเราจะล้างตู้เย็นแล้วเราก็จะเอาทุกอย่างนะคะมาผัดนะคะมาผัดในกระทะนี้นะคะแล้วเราก็จะมาผัดกันได้เลยนะคะค่ะผัดไปเลยนะคะเราจะเปิดแก๊สแล้วนะคะให้น้ำเดือดก่อนนะคะเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่น้ำปรุงนะคะน้ำปรุงนี่นะคะเราจะใส่แบบว่าไม่ใส่ไข่นะคะใส่หมูธรรมดานี่เองนะให้เขาให้ร้อนเลยนะคะกระทะร้อนนะคะผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะบ้านๆนะคะผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดนะบ้านๆนะคะผักรวมบ้านๆนะคะแล้วก็ใส่นี่ผักนี่ไปเลยนะคะนี่ค่ะให้เหลืองก่อนนะให้เขาเหลืองก่อนค่ะเราจะเอาแบบว่าผักที่เหลืออยู่ในตู้เย็นเราจะเก็บร้านใช่ไหมคะเราว่าจะทำอาหารอะไรเราก็เลยเอามารวมผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นใหญ่บ้านๆ นะคะเราจะผัดกันบ้านๆเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะเอานะคะเอาหมูที่ใส่ไปเลยจ้ะค่ะหมูจะชิ้นไม่ได้นะคะประมาณเอานะคะของที่เหลืออยู่ในตู้เย็นแล้วนะคะเราจะเก็บร้านแล้วก็เอาผักนะคะที่แช่เอาไว้แล้วก็เก็บเอามาผัดเป็นก๋วยเตี๋ยวได้นะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆ นะคะจะไม่มีอะไรบ้านนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงเราทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะน้ำปรุงซีอิ๊วขาวตาลทรายนะคะน้ำต้มนะคะหรือว่าน้ำมะนาวบีบเข้าไปรวมในนี้นะคะเราก็จะใส่ไปในนี้เลยนะคะใส่ลงไปนะคะเพราะเราจะผัดไม่มีน้ำมันเยอะนะคะนี่นะคะเราจะผัดใส่แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะใส่ลงไปจ้านะคะเราจะผัดลักษณะนี้นะคะเปิดแก๊สอ่อนหน่อยนะค่ะเปิดแก๊สอ่อนเบาๆนะคะค่ะแล้วก็ใส่ไปนะคะใส่ไปนะคะเครื่องปรุงคือน้ำปลานิดเดียวนะคะอย่าใส่เยอะใส่ไปนิดเดียวนะคะพอหยุดจบนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆนะคะผักรวมนะคะผักที่เราอยู่ตู้เย็นแล้วนะคะเราเก็บมาทำแล้วก็จะล้างตู้เย็นนะแล้วก็เอาผักทุกอย่างนะคะมาทำอาหารให้หมดแล้วเราก็จะเริ่มจัดการซื้อผักซื้อเนื้อซื้อหมูนะหรือไก่เอามาเก็บไว้ใหม่นะคะแล้วก็ทำนะคะทีนี้เราจะเคี่ยวนะคะเราก็ใส่น้ำส้มอีกนิดหนึ่งนะคะใส่ไปอีกนิดหนึ่งนะคะผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆนะคะเราจะไม่ใส่ไข่นะคะไม่ใส่ก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วนะคะเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะใส่ไปนะคะนี่ค่ะใส่ไปเขาจะมีกุ้งแห้งอะไรอยู่ในนี้หมดนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำไปนะคะค่ะเติมน้ำเติมผักนะคะเราก็จะใส่เอาเส้นเขาให้นุ่มก่อนนะนะคะแล้วเราเติมน้ำไปในนี้นะคะเราไม่ใช้น้ำมันมากนะคะมันจะทำให้ติดมันเยอะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมาชมนะคะนี่คือก็ติดผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆนะคะรวมผัดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่แบบนี้ไปเลยนะคะให้เส้นเขานุ่มก่อนนะคะเพราะเส้นเขาแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะมันแข็งไปเลยเราจะต้องทำให้เขานิ่มก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ผักลงไปนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงเราปรุงหมดเรียบร้อยแล้วนะคะผักมีหลายชนิดนะคะค่ะมันผัดได้หมดนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆของเรานะคะผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆนะคะนี่ค่ะผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆของเรานะคะต้องจะผัดลักษณะตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะมานำเสนอนะคะอันนี้นะคะเราผัดแบบบ้านๆเลยนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะมีอะไรเราก็ใส่ไปได้นะนี่มีถั่วนะคะเราก็จะใส่ถั่วไปนะคะใส่ถั่วไปนะคะมีหมดเลยนะคะหมดเลยนะคะหมดเลยนะจ๊ะใส่กุ้งแห้งไปเขาเรียกว่าผัดรวมนะคะผัดสไตล์บ้านๆมีอะไรเราก็ใส่ไปได้นะคะ
ค่ะใส่ไปได้นะคะผัดเส้นใหญ่สไตล์บ้านๆนะคะผัดก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นใหญ่นะคะใส่ไปอีกนะคะให้หมดเลยจ้ะให้หมดเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำซีอิ๊วนะคะเราต้องเพิ่มน้ำลงไปนะคะเพราะเพื่อจะไม่ให้เส้นเขาติดนะคะเราไม่ใช้น้ำมันนะคะถ้าน้ำมันเราใส่ไปเยอะมันจะหุ้มให้ติดเป็นเนื้อเดียวนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะนี่นะคะใส่เส้นนะคะน้ำซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วดำนะคะเดี๋ยวรอผัดบ้านๆนะคะค่ะเราก็เอาให้ถึงเครื่องไปเลยนะคะนี่จะมีผักเยอะมากกว่านะค่ะมีผักเยอะนะคะมีผักเยอะจ้านี่นะคะเดี๋ยวกรอบผัดบ้านๆนะคะจะกลายเป็นเราเอาเส้นเดี๋ยวกรอบนะคะเดี๋ยวกรอบผัดนะคะเดี๋ยวกรอบผัดใส่ผักนะคะหมูเราจะไม่ใส่ไข่นะคะเราเติมน้ำตาลนะคะไปนิดนึงนะคะเพื่อความรสอร่อยนะคะเดี๋ยวเราก็โรยด้วยกุ้งอีกนิดนึงนะคะมันก็ดูว่ารู้สึกว่าอร่อยแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปใส่น้ำมันเยอะนะมันก็จะเป็นว่าก๋วยเตี๋ยวรอผัดบ้านๆนะคะเติมกุ้งแห้งไปอีกนิดนึงนะคะให้ดูมีรสชาตินะคะรสชาตินะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะมานำเสนอนะคะมีเสร็จแล้วเห็นไหมคะไม่ต้องอะไรนะคะผักที่อยู่ในตู้เย็นนะคะเราจะล้างตู้เย็นแล้วก็เก็บเอามาว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะผักที่เหลือนะคะก็เขายังไม่เน่าหรอกค่ะแต่เขาช้ำๆเราก็เอามาทำนี่ค่ะมาทำก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะผัดบ้านๆนะคะเส้นใหญ่นะคะหมูนะคะใส่เนื้อหมูเราไม่ใส่ไข่นะคะเห็นมาได้เลยนะคะได้แล้วนะคะเนี่ยนะคะใส่มีของที่อยู่ในบ้านเราก็มาดัดแปลงทำนะคะไม่เจาะจงว่าเราจะทำแบบว่าให้เหมือนกันหมดนะคะเราก็ดัดแปลงไปนะคะดัดแปลงในการทำนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่จานเลยนะคะใส่จานนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยน่ากินไหมคะก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นผัดซีอิ๊วแบบเชื่อก๋วยเตี๋ยวหลอดผัดบ้านๆเส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่นะคะรสแซ่บๆก็ใส่พริกไปนะมีเราจะเน้นผักนะคะเน้นผักเอาไว้นะคะเน้นผักเพื่อจะให้ผักนะคะเน้นผักเอาไว้เลยนะคะเน้นผักนะคะเพื่อที่จะให้ผักนะคะเขาอยู่ในนี้นะคะไม่ให้ติดตัวกันนะคะไม่ให้ติดนะคะไม่ให้ติดนะคะค่ะไม่ให้ติดอะไรกันไปเลยนะคะก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาให้ชิมกันเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะผัดบ้านๆนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นใหญ่นะคะผักรวมนะคะผัดบ้านๆของเรานะคะก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็ใส่ลงใส่พริกป่นไปนะคะโรยพริกป่นที่เราตามใจชอบของเรานะคะใส่นะคะไม่มีอะไรมากนะคะของเรานะคะก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะผัดบ้านๆนี่กระทะนี่เดี๋ยวจะแบ่งแล้วนะคะแล้วแค่นี้ก็อิ่มกันทั้งบ้านแล้วนะคะไม่ต้องไปเสียเงินนะคะเราก็ใส่นะคะทอดซีอิ๊วเข้มๆค่ะนี่เราก็ใส่นะคะใส่พริกชิดนะคะก็เราก็ใส่พริกไปนะคะนี่นะคะพริกค่ะใส่พริกชิดนะคะเราก็โรยพริกไปนะคะโรยนะคะโรยพริกนะคะใส่ตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้ไปนะใครอยากจะกินผักนะคะก็ใส่ผักนะคะใส่ผักไปนะคะนี่นะคะใส่ผักนะคะค่ะใส่ผักเลยจ้านะคะค่ะใส่ผักนะคะค่ะแล้วก็ใส่ผักนะคะตรงนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหลอดผักรวมนะคะบ้านๆเรานะคะไม่ต้องใส่อะไรมากก็กลายเป็นแบบผัดซีอิ๊วนั่นแหละค่ะแต่ว่าเส้นใหญ่เราเอาไปเอากุ้งนะคะไปรวมกุ้งนะคะตอนแรกก็ทำเตี๋ยวหลอดแล้วก็กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะผัดซีอิ๊วนะคะก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดผัดซีอิ๊วบ้านๆนะคะกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดผัดซีอิ๊วบ้านๆชวนชิมนะคะชวนชิมให้มีรสอร่อยนะถึงใจนะคะของตัวเราเองเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะเสียงน้ำไหลนะคะเพราะเขาลองน้ำกันนะคะก็ขอบคุณมากนะคะทุกกำลังใจนะคะ
ขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดผัดซีอิ๊วนะคะผักรวมนะคะจะตายบ้านบ้านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่มีพริกนะคะขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะรอชมคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ